อันยังค่ะทุกคนมาเกาหลีทีไรก็ไม่พลาดเลยนะคะร้านนี้ฮงสึจุกุมิค่ะจัดจ้านย่านฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะก็เป็นอะไรที่เผ็ดนะคะถูกปากคนไทยมากๆนะคะมาทีไรเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะมาแล้วค่ะเมนูสุดจิ้งของเราในวันนี้ที่เราสั่งไปนะคะก็จะเป็นปลาหมึกค่ะแล้วก็จะมีซัมชันนะคะแล้วก็มีตอกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำข้าวใบงานะคะจะเป็นเครื่องเคียงต่างๆผักดองนะคะถั่วงอกนะคะก็คือตอนนี้ก็มาผัดมาโฟกัสกันที่หมูกับปลาหมึกสุกแล้วค่ะทุกคนยัวยัวฉ่ำๆนะคะอร่อยมากๆทุกคนพอทานเกือบๆจะหมดนะคะเหลืออีกประมาณถ้วยหนึ่งประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถเรียกอบป้านะคะพนักงานร้านนะคะมาตักออกแบบนี้นะคะเพื่อจะนำไปสู่ไฮไลท์ค่ะก็คือข้าวผัดนั่นเองค่ะข้าวผัดแล้วก็มีลงด้วยไข่กุ้งนะคะมันอร่อยมากมาแล้วค่ะทุกคนข้าวผัดนะคะโรยด้วยไข่กุ้งนะคะมีสาหร่ายด้วยขอบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็กินกับซอสกับปลาหมึกที่เหลือนะคะรับรองฟินแลนด์เดนมาร์กจันตามไปตำกันได้เลยจ้าสลาเฮลบ้า